ข้อความในคุตกะนิกายติวุตกะธรรมสูตรว่าด้วยวิชา3ประการในข้อ279นะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชา3ว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมเราย่อมไม่บัญญัติบุคคลอื่นว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงการกล่าวตามคำที่เขากล่าวไว้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชา3ว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมเราย่อมไม่บัญญัติบุคคลอื่นว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงการกล่าวตามคำที่กล่าวไว้แล้วถามว่าเป็นอย่างไรดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกชาติหนึ่งบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้างระลึกได้10ชาติ20ชาติ30ชาติ40ชาติ50ชาติบ้างระลึกได้ร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตตะวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตกับเป็นอันมากบ้างก็ระลึกว่าในภพโน้นเนี่ยนะเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นโคตก็คือนามสกุลนั่นแหละนะมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเนี่ยเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นได้เสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้ภิกษุนั้นได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้แล้วกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวนะผู้ที่จะระลึกชาติได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ประมาทก็หมายถึงว่าคนที่อยู่ไม่ปราศจากสติและสัมปชัญญะแล้วก็ผู้ที่มีความเพียรบากบั่นในการเจริญสมถะแล้วก็มีจิตใจเนี่ยนะส่งไปตามในสมถะกรรมฐานเหล่านั้นๆ นะครับเพราะว่าผู้ที่จะระลึกชาติได้อย่างนี้เนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปนั้นจะต้องได้ระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะก่อนแล้วก็เอาเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยเป็นบาทแล้วก็ค่อยๆหมั่นระลึกถ้าเป็นอธิกรรมิกะบุคคลก็จะเริ่มหัดระลึกค่อยๆระลึกสมมติว่าอย่างตอนนี้บ่ายก็ระลึกแต่เริ่มระลึกไปหาเช้าว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปมีอะไรมาบ้างก็ระลึกถอยไปอย่างเรื่อย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 นะครับถ้าหากว่าฟุ้งก็เข้าฌานใหม่เอาฌานใหม่แล้วก็ตั้งอภิญญาใหม่ก็ระลึกหัดฝึกไปอย่างเรื่อยเรื่อยก็สามารถระลึกชาติได้นะครับโดยที่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยเป็นฐานเป็นบาทแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วนะครับโดยพฤติกรรมกายกรรมในเฉพาะในภพนี้เนี่ยนะครับการระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดเนี่ยนะก็เป็นกิจของสติอย่างหนึ่งผู้ที่จะรักษาศีลได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างบริบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีสติอย่างที่ว่านี้นะครับคือถึงไม่ได้ชัดเจนเท่ากับอภิญญาแต่อย่างน้อยที่สุดก็สามารถระลึกได้หรือว่าถ้าจะชำระศีลให้บริบูรณ์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าพฤติกรรมของตัวเองทั้งหมดจะไม่มาปรากฏให้รู้นะครับเคยไปเกี่ยวข้องกับใครเคยไปคลุกคลีกับใครเคยอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับรักษาศีลปฏิบัติธรรมไประยะหนึ่งจะระลึกได้หมดเลยจะมาทำให้เราระลึกอยู่ๆเนี่ยแวบมาหมดนะครับนะเพลงเคยไปร้องที่ไหนเคยไปเที่ยวกับใครเคยพูดกับใครอย่างไรเนี่ยนะครับมาหมดเลยคล้ายๆกับพระองคุลิมานพระองคุลิมานเนี่ยหลังจากที่ท่านบวชเข้ามาแล้วนะบวชเข้ามาแล้วท่านก็มารักษาศีลเนี่ยนะทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับภาพที่ท่านไปฆ่าเนี่ยจะเข้ามาทั้งหมดเลยนะจะมาทำเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านนะดีว่าก็ศึกษาเมตตากรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็สอนให้เจริญเมตตาวิปฏิสารทั้งหลายเหล่านั้นก็จึงค่อยๆหายไปแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปยิ่งผู้ที่มีความผิดพลาดในชีวิตเนื่องจากความประมาทในปางก่อนเนื่องจากคบป่าประมิตรทั้งหลายเนี่ยนะอันเวลามาศึกษาธรรมวินัยนี้อย่างหนึ่งก็คือเป็นเหตุให้เร่าร้อนนะครับ
เพราะพฤติกรรมคำพูดทั้งหลายแหละที่ไปทำอย่างไรอย่างหนึ่งก็จะค่อยๆระลึกมาทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นจะมาบั่นทอนกุศลเจตนาในการศึกษาในการเรียนรู้ในการปฏิบัติตามธรรมวินัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่หมั่นอธิษฐานไม่หมั่นสมาทานไม่พยายามตื่นภัยตื่นตัวเห็นโทษของวัฏฏะเหล่านั้นก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะเจริญกุศลธรรมชั้นสูงได้อีกประการหนึ่งนะครับภิกษุย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจติเตียนพระอริยเจ้าด่าพระอริยะเนี่ยนะครับเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตคุณงามความดีทางกายนะวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฐิเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้เธอได้บรรลุวิชาที่สองนี้กำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวส่งตนไปนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็ต้องภาคเพียรความพยายามจริงๆนะครับฉะนั้นการภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตามนี้เนี่ยนะต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวมากนะครับจึงจะทำได้การที่จะได้บรรลุวิชาที่1กับวิชาที่2เนี่ยเรียกว่าวิชาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็จุตูปปาตญาณเนี่ยวิชา2วิชานี้ยังไม่ต้องบรรลุอาสวัคคายานก็ได้แล้วก่อนก็เป็นวิชาที่เป็นบาตรให้บรรลุอาสวัคคายญาณนะครับก็ว่าอาสวัคคายญาณนั้นเป็นวิชาที่แทงตลอดอริยสัจนะเป็นวิชาที่บรรลุอริยสัจมันอาสวัคคายญาณนี้ก็อาศัยจุตูปปาตญาณอาศัยปุเพนิวาสานุสติญาณนี่แหละเป็นอุปนิสัยให้นะครับให้เห็นถึงความไม่มีสาระของขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตให้เห็นความไม่มีสาระของปัจจุบันและอนาคตอีกต่อไปจึงภาคเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์เหล่านี้โอเคครับอาสวัคคายญาณนี่แม้พระโสดาบันนี่ก็นับเข้าด้วยแล้วก็นับตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นนะครับเพราะว่าพระโสดาบันก็สิ้นอาสวะเป็นบางส่วนพระสกทาคามีก็สิ้นอาสวะบางส่วนพระอนาคามีก็สิ้นไปอีกส่วนหนึ่งพระอรหันต์สิ้นอาสวะทั้งหมดโดยบริบูรณ์เพราะถ้าจะเอาแบบสูงสุดก็ต้องอรหัตผลนะครับจึงสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงแต่ก็เริ่มสิ้นไปตั้งแต่ความเป็นพระโสดาบันแล้วขออนุญาตถ้าบอกว่า2ญาณเบื้องต้นเนี่ยเป็นบาตรของอาสวัคคายญาณอันนี้หมายความว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเจริญสมถะควบคู่ไปกับวิปัสสนาใช่มั้ยครับเพราะว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยอภิญญา5เนี่ยมันได้กันแม้บุคคลภายนอกพระศาสนาก็ได้เนี่ยฮะวิญญาห้านะแล้วพระเทวทัตก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้อาสวัคคายญาณคือมันก็อยู่ที่ว่าสำคัญว่ามีอะไรเป็นสาระอย่างบางคนก็ถือว่ามีความรู้เท่านี้ก็พอแล้วก็ถ้าพูดสำนวนเราๆเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่เรียนปริยัติดีระดับหนึ่งแล้วก็พอแล้วรู้พระธรรมคำสอนก็พอแล้วไอ้การที่จะต้องไปภาคเพียรปฏิบัติโยนิโสมนสิการก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกมีโอกาสได้เรียนได้จบนี่ก็ดีแล้วก็โดยทั่วไปส่วนหนึ่งก็จะคิดอยู่แค่นี้นะไม่ค่อยเอาความรู้ที่มีอยู่ไปภาคเพียรปฏิบัติตามนั้นให้สมควรแก่ทำอะไรนะครับแต่ยกไปก็เหมือนกับเราเรียนนักธรรมเรียนอภิธรรมเรียนปริยัติธรรมเนี่ยนะครับก็พอมีความรู้ระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้ไปส่งเสริมความรู้เหล่านั้นเลยก็อาศัยแค่ประกาศนียบัตรที่มีอยู่ไปที่ไหนก็เอาแต่นี่แหละไปจบนักธรรมชั้นนั้นนะจบอภิธรรมชั้นนั้นจบปริยัติธรรมชั้นนี้ก็อาศัยดีไม่ดีก็เป็นบาตรแห่งลาภสักการะไปเป็นบาตรแห่งการขอยศขอตำแหน่งไปแทนที่จะเอาพื้นฐานบาตรฐานเหล่านี้มาภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนให้เห็นชัดแจ้งขึ้นนะครับก็เนื่องจากสันโดษด้วยคุณที่มีอยู่นั่นเองนะครับอาศัยความเป็นพหูสูตรไม่มากนักก็พอบางคนก็อาจจะทำให้ได้ฌานที่1ก็พอนะครับ
บางคนก็ได้จตุทฌานก็พอบางคนได้อภิญญาระดับหนึ่งก็พอเหมือนพระเทวทัตก็ยินดีในคุณเบื้องต่ำคือยินดีเฉพาะอภิญญา5แล้วก็สมาบัติ8เท่านั้นนะครับไม่ยินดีในคุณเบื้องสูงคือโสดาปัตติมรรคเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็อาศัยปาถนาลามกอาศัยมิตรชั่วนะครับอาศัยที่ยินดีในคุณที่มีอยู่เท่านั้นไม่ภาคเพียรเพื่อคุณอันสูงต่อไปก็เลยทำให้ตกต่ำตอนหลังก็ถึงกระทำบาปทำกรรมอย่างอื่นอีกมากมายมหาศาลคือความรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนแล้วแต่ใครจะรู้นะนะอย่างเช่นการรู้เรื่องสัตว์เดรัจฉานดีระดับหนึ่งแทนที่จะกลัวเรื่องสัตว์เดรัจฉานก็กลับเพลิดเพลินไปในเรื่องสัตว์เดรัจฉานไปนะครับนั่นแหละถ้าหากว่ารู้เรื่องไส้เดือนเรื่องมดเรื่องแมลงไประดับหนึ่งก็ไม่ได้นึกว่าเห็นโทษภัยอะไรดีไม่ดีก็ดูเป็นเรื่องของสนุกสงสนานไปนะครับอย่างพวกทำสารคดีพวกจิ้งเรดพวกสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่นะเขาก็มีความสุขกับการชื่นชมในการจับตาดูของสิ่งเหล่านั้นไปชอบมันนะในเรื่องของการเห็นสัตว์ที่กำลังจุติและกำลังปฏิสนธินี่นะครับว่าหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเนี่ยนะคือตามกายกรรมตามวจีกรรมตามมโนกรรมนั่นแหละครับอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยก็เนื่องจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบาปสุขติโลกสวรรค์มนุษย์เทวดาทั้งหลายก็เนื่องจากกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเพราะฉะนั้นกายวาจาใจนี่แหละครับนรกสวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นนะครับนรกหรือสวรรค์ก็อยู่ตรงกายวาจาใจในขณะนี้นะครับเป็นตัวกำหนดชีวิตในภพหน้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ประมาทหรือว่าปล่อยกายกรรมปล่อยวจีกรรมปล่อยมโนกรรมเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะเป็นไปกับบาปอกุศลทั้งหลายพบหน้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็น่าเห็นใจแล้วนะครับว่าไปไม่ดีอย่างแน่นอนทุกขตินะทุกขติก็คือเป็นชื่อของนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสุขติก็ด้วยอำนาจกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตผู้ที่มีอภิญญานี้นี่นะครับก็จะเห็นชัดเจนถึงกรรมและผลของกรรมเหล่านี้นะครับเหมือนกับนักกฎหมายทั้งหลายที่รู้ว่าเข้าคุกเข้าตารางนี้เพราะคดีอะไรนะครับแล้วก็จะอยู่ในนั้นได้กี่ปีแล้วจึงจะออกได้ถ้าจะออกได้เพราะประกันยังไงอะไรยังไงนะถ้าพูดแบบกระบวนการของกฎหมายทั้งหลายแล้วนะครับก็เหมือนกับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะรู้ว่าเออเนี่ยนะฆกรรมลักษณะนี้เป็นเหตุให้ไปตกนรกแล้วก็สามารถอย่างรู้ว่าจะอยู่ในนรกได้กี่ปีและจะพ้นมาจากนรกได้อย่างไรเนื่องจากเข้าใจในกรรมและผลของกรรมเหล่านั้นเป็นอย่างดีทีนี้อีกประการหนึ่งภิกษุกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เธอได้บรรลุวิชาที่3นี้กำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชา3ว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมย่อมไม่บัญญัติบุคคลอื่นว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงกล่าวตามคำที่เขากล่าวไว้แล้วอย่างนี้แลเราผู้ระลึกถึงชาติก่อนได้นะคือในคาถานะพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้ระลึกถึงชาติก่อนได้เห็นทั้งสวรรค์และอบายและถึงความสิ้นไปแห่งชาติเป็นมุนีผู้อยู่จบพรหมจรรย์เพราะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นผู้มีไตรสิกขาด้วยวิชา3ว่าเป็นพราหมณ์เราไม่กล่าวบุคคลอื่นผู้มีการกล่าวตามที่เขากล่าวไว้แล้วว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้ว่าเออนี่นะใครที่ทรงไตรเพศแล้วเรียกว่าพราหมณ์นะนั้นพราหมณ์ในคำสอนก็คือผู้ได้วิชา3นะครับคือระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็ทำอาสวะทั้งหลายให้หมดสิ้นไปแต่ในเตระคาถาเนี่ยบางครั้งก็เรียกวิชา3เนี่ยว่าไตรเพศอย่างนี้ก็มีใช่ไหมครับคือเอาสำนวนเขามาใช้เรียกเพศก็เวทอันเดียวกันนะครับไตรเวทนะเวทนั้นก็หมายถึงวิชาความรู้นะความรู้3อย่างก็อันเดียวกันนะครับแต่หมายว่าไตรเพศนี้ก็ถ้าของลัทธิทั่วไปเขาก็เป็นชื่อของคัมภีร์ของเขาอะนะที่คัมภีร์ที่ไปท่องไปสาธยายว่าจบคัมภีร์นั่นมาจบคัมภีร์นี่มาเรียกว่าคนจบไตรเวทจบไตรเพศทรง3คัมภีร์อะไรเงี้ยนะก็ลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของไตรเพศนั้นนะครับเป็นถ้อยคำที่จะต้องผู้ที่มีความฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ก็เนี่ยนะครับพวกไวยากรณ์สันสกฤตทั้งหลายก็นับเนื่องด้วยในตระกูลของไตรเพศด้วยนะแต่ว่าวิชาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อวิวัตตะอะไรนะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อวิวัตตะอะไรทีนี้ต่อไปนะครับอัตถกถาธรรมสูตรบทว่าธรรมเมนะได้แก่ญาญธรรมคือโดยเหตุโดยกรณะกล่าวคือสัมมาปฏิบัติ
อธิบายว่าภิกษุย่อมเป็นผู้ได้วิชาสามด้วยปฏิปทาใดปฏิปทานั้นพึงทราบว่าธรรมะในอธิการนี้นะครับชื่อว่าโดยธรรมนะหมายความว่าวิชาสามเนี่ยนะจะบรรลุได้โดยธรรมนะก็ปฏิปทานั้นคืออะไรคือจรณะสัมปทาและวิชาสัมปทาปฏิปทาที่จะทำให้ระลึกชาติได้เนี่ยนะครับคือจรณะและวิชานั่นเองบทว่าเตวิชังความว่าประกอบแล้วด้วยวิชาสามมีปุเพนิวาสานุสติยานเป็นต้นหนึ่งปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้สองจุตูปปาตยานเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายสามอาสวัคยายานคือวิชาในอริยมรรคอริยผลที่สามารถทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปบทว่าบรมนังได้แก่พราหมณ์ผู้ลอยบาปแล้วบทว่าปัญญาเปมิความว่าให้รู้ทั่วคือแต่งตั้งให้เป็นพราหมณ์บทว่านานยังลปิตะลาปณมัตเตนะความว่าเราตถาคตไม่บัญญัติคนอื่นคือผู้เป็นพราหมณ์เพียงโดยกำเนิดว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงการกล่าวตามที่อัฏฐกะฤาษีเป็นต้นเรียกขานแล้วคืออัฏฐกะฤาษีเป็นต้นเนี่ยเขาเป็นคนเรียบเรียงคัมภีร์ไตรเพศขึ้นไม่ได้ว่าไปเรียนคัมภีร์แบบนั้นแล้วจึงเรียกว่าพราหมณ์นะอีกอย่างหนึ่งบทว่าลปิตะลาปณมัตเตนะความว่าด้วยเหตุเพียงเล่าเรียนหรือให้เล่าเรียนมนทั้งหลายก็พราหมณ์ทั้งหลายเรียกขานผู้ใดที่มีวิชาสามเพราะการเล่าเรียนหมวดสามแห่งพระเวทมีสามเวทเป็นต้นว่าเป็นพราหมณ์คือนี่แบบลัทธิพราหมณ์นะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคัดค้านคำของพราหมณ์นั้นแท้จริงโดยประมาทแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเทศนานี้ไว้ตามอัธยาศัยของผู้ที่จะตรัสรู้อย่างนั้นที่พระองค์มาปฏิเสธเนี่ยหมายความว่าจะมีผู้บรรลุธรรมเพราะการปฏิเสธในลักษณะนี้เป็นต้นพระองค์ก็จะแสดงตามนั้นไปคือเพื่อจะทรงแสดงว่าก็พราหมณ์โพวาทีเหล่านั้นผู้อันอวิชชาหุ้มห่อแล้วเรียกขานพราหมณ์ผู้ไม่มีวิชาสามเลยว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีวิชาสามแต่ผู้มีวิชาตามที่กล่าวแล้วจึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์นะก็คือพราหมณ์แท้กับพราหมณ์เทียมนะครับมีวิชาสามแท้กับมีวิชาสามเทียมมีวิชาสามเทียมก็คือเนี่ยนะครับจบไตรเพศนั่นเองส่วนผู้ที่มีวิชาแท้ก็ต้องคือผู้ที่ระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็สามารถทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นในอธิการนั้นเพิ่งทราบวินิจฉัยดังนี้เพราะผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะโดยแท้เพราะเว้นจรณะสมบัติเสียแล้วจะมีวิชาสมบัติไม่ได้คือจรณะที่ปวดพุทธคุณว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาจะบริบูรณ์ได้ก็อาศัยจรณะถ้าไม่มีจรณะที่บริบูรณ์วิชาจะเกิดไม่ได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะทรงบัญญัติพราหมณ์โดยหัวข้อคือวิชาเท่านั้นกระทำจรณะสมบัติให้อย่างลงสู่ภายในทรงตั้งหัวข้อเทศนาไว้ว่าธรรมเมนาหังภิกขเวเตวิชังบรมนังปัญญาเปมิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชาสามว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาและจรณะเพราะว่าวิชาจะบรรลุขึ้นได้ก็ต้องอาศัยจรณะในจรณะทั้งหลายนั้นมีอยู่15ข้อจรณะ15ข้อหรือว่าเป็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติก็คืออย่างแรกเลยก็เรียกว่าศีลสังวรความบริสุทธิ์ของศีลอย่างที่2ก็คืออินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปกับบาปอกุศลก็3โภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภครวมถึงรู้จักประมาณในการแสวงหาด้วยรู้จักประมาณในการรับในปัจจัย4ยกโภชนะเป็นประธานข้อที่4ก็คือชาคริยานุโยคเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแก่นอนมากเกินไปแล้วก็ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปกับบาปอกุศลหมั่นชำระจิตของตนให้ปราศจากนิวรณ์ทั้งหลายแล้วก็ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นผู้ที่มีศรัทธาโดยเฉพาะตถาคตโพธิศรัทธานี่ต้องมั่นคงจริงๆนะครับกัมมสกตาศรัทธาก็ต้องอย่างดีมีศรัทธามีศีลศีลก็คือเหมือนกับที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับศีลสังวรหิริโอตัปปะมีหิริโอตัปปะอย่างแรงกล้านะครับละอายต่อบาปกรรมทั้งหลายเกรงกลัวต่อความชั่วทุกชนิดแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่เป็นพหูสูตร
ได้ฟังได้ร่ำเรียนมามากนะครับโดยเฉพาะพหูสูตรในทางปริยัติเนี่ยนะครับศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคมาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ที่มีสติระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานได้แล้วก็มีความภาคเพียรพยายามอุตสาหะอย่างแรงกล้าเป็นผู้มีปัญญาอย่างถึงเหตุเกิดและความดับเป็นต้นแล้วก็ยังประกอบไปด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทฌานคำว่าจตุทฌานนั้นอมความถึงอรูปฌานด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีคุณธรรมในลักษณะนี้จึงจะสามารถทำวิชาได้เพราะคำว่าจตุทฌานเนี่ยนะครับแบ่งออกส่วนที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานด้วยนะครับ